Twitter Spaces เปิดให้บริการกับทุกคนในเดือนเมษายนนี้หลังจากที่ Twitter นะครับได้ประกาศเปิดตัว Twitter Spaces ซึ่งประกอบไปด้วยห้องสนทนาที่สามารถจับกลุ่มคุยกันได้เหมือนกับ Clubhouse ที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะฮะและมีฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างมากมายแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเปิดใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับล่าสุดนะครับ Twitter ได้มีการเปิดเผยกับเว็บไซต์ชื่อดังว่า Twitter Spaces พร้อมจะให้บริการกับทุกคนนะครับในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้โดยสำหรับ Twitter Spaces เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้คนที่ใช้งาน Twitter สามารถเข้าไปพูดคุยทั้งการเป็นแบบแชทรูมนะฮะหรือจะเป็นการพูดที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสาธารณะไปเลยหรือว่าจะเลือกเฉพาะบุคคลนะครับโดยมีข้อจำกัดคือสปีกเกอร์นะครับจะเลือกได้สูงสุด10คนเท่านั้นนะฮะโดยฟีเจอร์นี้สามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับแต่สามารถใช้งานได้เฉพาะบางคนและสำหรับ Android นะครับต้องเป็น Twitter Beta เท่านั้นก็สนุกแล้วครับงานนี้ Twitter นะครับชิงปาดหน้าเปิดใช้บริการบน Android ก่อน Clubhouse อีกก็แว่วๆมาเหมือนกันนะครับว่าทาง Facebook เองก็จะมีแอปพลิเคชันในลักษณะนี้นะครับกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ